ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์กู๊ดทีวี